นี้คุณจวนเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่คุณจวนพูดในลักษณะเหมือนเปิดใจนะคะสำหรับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรที่พูดถึงกรณีที่นายกรจาติกาวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจลาออกจากพรรคนะคะโดยบอกว่าเรื่องนี้ต้องรอให้นายกรนั้นเป็นผู้ชี้แจงเองซึ่งคุณกรก็มีการชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กไปแล้วเมื่อช่วง10 โมงที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อถามว่าเป็นเรื่องที่นายกรนั้นไม่มีบทบาทในพรรคใช่หรือไม่นะคะซึ่งคุณชวนก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็ย้ำนะคะบอกว่าให้รอนายกรเนี่ยแถลงชี้แจงเหตุผลเองแต่ยอมรับนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสูญเสียคนเก่งคนมีความสามารถของพรรคค่ะไปฟังเสียงคุณชวนค่ะกรณีคุณกรประกาศชัดว่าจะออกในวันนี้ต้องรอให้คุณกรเขาแถลงก่อนครับคนมองไปที่พรรคว่ากำลังประสบปัญหาอย่างหนักก็ถ้าคนเก่งๆคนมีความสามารถออกไปมันก็พรรคก็สูญเสียนะครับนอกจากนี้นะคะคุณชวนก็ยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคอนาคตใหม่นั้นยังไม่แจ้งมติการขับออกส.ส.พรรคต่อกกต.แล้วก็ทำให้2ส.ส.ที่ไปสมัครพรรคการเมืองใหม่เนี่ยเกิดปัญหาเป็นสมาชิก2พรรคการเมืองโดยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามเรื่องนะคะแล้วก็ต้องรอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้นรายงานเข้ามาแต่ว่าในความเป็นจริงความเป็นส.ส.จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกกต.เป็นหลักแล้วก็เชื่อว่า 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนส่วนส.ส.อีก2คนที่ยังไม่มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็เชื่อว่าทั้ง2คนนั้นยังรอหนังสือรับรองนะคะซึ่งทั้งหมดเป็นการดำเนินการของแต่ละพรรคการเมืองสภาไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงได้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมขอเวลา3วันอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นขณะนี้ยังไม่มียติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นเข้ามาค่ะจึงไม่สามารถที่จะตอบเรื่องกรอบเวลาล่วงหน้าได้จนกว่าจะได้รับยติไปฟังเสียงผู้ชวนอีกครั้งค่ะครับแล้วมี2คนที่ยังไม่ได้สังกัดแล้วทางกกต.บอกว่าให้ทางสภาประสานไปทางอันนี้รอสภารายงานอยู่ติดตามไปเมื่อวานแล้วฮะสภายังไม่ได้รายงานเรื่องนี้มาครับแต่ที่จริงแล้วความเป็นส.ส.นี่มันจะอยู่ที่การตัดสินของกกต.ครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ถ้าเรื่องมาสภาก็ให้สภาก็ดูแลแล้วก็จะผมก็จะวัน2วันนี้เขาคงรายงานสถานภาพของท่านเหล่านี้อยู่ครับเห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าที่ทั้ง2พรรคยังไม่รับสมัครสมาชิกเพราะว่าอาจจะมติพรรคอนาคตใหม่ที่ยังไม่เข้าองค์ประชุมผมก็จะก็คงรอหนังสือรับรองเช่นการพ้นจากสมาชิกของอีกพรรคหนึ่งแต่ว่านี้อันนี้ต้องถามพรรคการเมืองที่ก็รับนะครับว่าสาเหตุคืออะไรท่านประธานคะเห็นทางฝ่ายค้านที่จะขอเวลา3วันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรอบเวลาน่าจะเป็นไปได้ไหมคะแล้วว่าจะยาวยืดเยื้อเหมือนคราวที่แล้วไหมคะยังไม่ได้ยื่น ยังไม่ได้ยื่นก็เลยตอบไม่ได้ฮะก็ต้องรอไปตามลำดับนะฮะรอไปก่อนว่าเขาจะยื่นเมื่อไหร่ครับ